Berry Channel ช่องนี้หมีอยากเล่าสวัสดีค่ะคลิปนี้ Berry Ghost จะพาเพื่อนๆไปพบกับวิธีเห็นผีสุดหลอนอีก10วิธีด้วยกันซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดู EP 1และ2สามารถเข้าไปดูได้ใน Channel หรือกดลิงก์ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะคะคลิปนี้จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นขอให้เพื่อนๆดูอย่างใช้วิจารณญาณดูเพื่อให้เป็นความรู้และความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่ควรทำตามเพราะอาจมีอันตรายทั้งจากพิธีกรรมที่ทำและบุคคลอันตรายที่อาจมั่วสุมอยู่ตามสถานที่อาถรรพ์ต่างๆและบางวิธีก็อาจจะผิดกฎหมายข้อหาบุกรุกหรือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นอีกด้วยและต้องขอบอกก่อนเลยว่าวิธีเห็นผีที่จะนำเสนอต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ผลกับทุกคนนะคะเนื่องจากคนเรามีเซนที่จะสัมผัสเรื่องลี้ลับแตกต่างกันออกไปเอาล่ะกดดูเต็มจอแล้วไปหลอนด้วยกันกับแบร์รี่เลยค่ะ 1. ห่อผ้าเรียกผีเป็นวิธีลองของที่ใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะและอาจจะหายากสักหน่อยโดยอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้ 1. เศษบาดพระที่แตก 2. ตะปูตอกฝาโลงศพ 3. ฟันของศพที่ถูกเผาและ 4. ผ้าสีดำที่ใช้สำหรับห่อเมื่อได้ของดังกล่าวครบแล้วให้นำเอาของทั้งหมดมาห่อรวมกันด้วยผ้าสีดำที่เตรียมไว้จากนั้นก็จัดเตรียมอาหารให้พร้อมเพื่อนำไปวางไว้ตรงจุดที่คิดว่าจะมีดวงวิญญาณเยอะที่สุดจากนั้นก็นำห่อผ้าสีดำวางไว้กลางจานอาหารแล้วจุดธูป1ดอกว่ากันว่าเมื่อทำทุกอย่างครบทุกขั้นตอนแล้วดวงวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่แถวนั้นจะพากันมากินเครื่องเส้นที่เตรียมไว้2. วิ่งแตะเสาวิธีการก็คือต้องหาโบสถ์หรือวัดที่มีเสา4ต้นในการทำพิธีแต่หากหาไม่ได้จะใช้บ้านที่มีเสา4ต้นแทนก็ได้โดยผู้เล่นทั้งหมดจะต้องมี4คนเท่านั้นจากนั้นก็กำหนดกันว่าใครจะเป็นคนที่1 2 3และ4เมื่อพร้อมแล้วก็ให้ปิดไฟทุกดวงถอดพระหรือของขลังต่างๆออกให้หมดแล้วไปยืนประจำเสาคนละต้นจากนั้นก็ให้คนแรกวิ่งไปแตะคนที่2และยืนแทนที่ตรงเสาต้นที่2ส่วนคนที่2ก็ต้องวิ่งไปแตะคนที่3และยืนแทนที่ตรงเสาต้นที่3ต่อมาคนที่3ก็ต้องวิ่งไปแตะตัวคนที่4และยืนแทนที่ตรงเสาต้นที่4สุดท้ายคนที่4ก็ต้องวิ่งไปที่เสาต้นแรกที่ตอนนี้ว่างเปล่าเพราะคนที่1ได้ไปยืนอยู่ที่เสาต้นที่2แล้วให้คนที่4ยืนอยู่ที่เสาต้นแรกสักพักแล้วค่อยวิ่งไปแตะคนที่1ที่ยืนอยู่ตรงเสาต้นที่2ต่อทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆถ้าเกิดพบว่าพื้นที่ว่างตรงเสาต้นแรกได้หายไปแสดงว่ามีคนที่5มาร่วมเล่นด้วยแล้วนั่นเอง 3. เห็นผีตอนกลางวันสำหรับใครที่อยากลองของแต่ยังไม่กล้าพอเราก็ยังพอมีวิธีที่เขาว่ากันว่าเมื่อทำแล้วจะทำให้เห็นผีในตอนกลางวันได้เริ่มจากให้ตื่นตั้งแต่7โมงเช้าเตรียมน้ำใส่ขวดเล็กๆพกติดตัวไว้แล้วเดินทางไปยังวัดเพื่อขอให้พระคุ้มครองและอยู่นั่งฟังพระสวดด้วยเมื่อฟังเสร็จให้เดินไปที่กำแพงวัดหยุดยืนอยู่ตรงเสากำแพงยกมือขึ้นเหนือหัวกล่าวสาธุ1ครั้งก่อนจะกรวดน้ำขอขมาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อทำเสร็จให้เงยหน้าขึ้นมองตรงเสากำแพงวัดเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราได้เจอกับสิ่งเร้นลับที่อยากเจอ4. เล่นซ่อนหาคนเดียวเป็นวิธีลองของยอดฮิตอีกวิธีหนึ่งของญี่ปุ่นเริ่มจากให้หาตุ๊กตาอะไรก็ได้แต่จะต้องมีส่วนแขนขาครบมา1ตัวตั้งชื่อให้ตุ๊กตาตัวนั้นโดยแบร์รี่จะสมมุติชื่อตุ๊กตาว่ายูกิจากนั้นให้เรียกชื่อตุ๊กตาตัวนั้น3ครั้งก่อนจะเฉือนเอานุ่นในตัวตุ๊กตาออกให้หมดแล้วใส่ข้าวสารเล็บกับผมของเราเข้าไปแทนที่ให้เปรียบเสมือนอวัยวะภายในของตุ๊กตาเย็บปิดทุกอย่างด้วยด้ายสีแดงให้เรียบร้อยส่วนด้ายที่เหลือก็ให้พันรอบๆตัวตุ๊กตาเอาไว้แทนเส้นเลือดของตุ๊กตาจากนั้นให้เราคิดว่าจะไปซ่อนตัวตรงไหนแล้วเอาแก้วใส่น้ำเกลือไปวางไว้ตรงนั้นซึ่งเมื่อตอนที่เราเริ่มเล่นเราจะต้องไปซ่อนตัวตรงที่เราวางแก้วน้ำเกลือนั้นไว้เท่านั้น
พอถึงเวลาตีสามให้ปิดไฟให้หมดทั้งบ้านเปิดทีวีช่องที่ไม่มีสัญญาณทิ้งไว้แล้วหันไปพูดกับตุ๊กตาว่ายักษ์คือฉันสามครั้งแล้วเอาตุ๊กตาไปแช่ไว้ในอ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างหน้าที่เปิดน้ำไว้เต็มเดินออกมาจากห้องน้ำไปยืนหลับตานับ1ถึง10เมื่อนับจนถึง10ก็ให้ลืมตาแล้วเดินถือมีดหรือของมีคมอื่นๆกลับเข้าไปในห้องน้ำเดินเข้าไปหาตุ๊กตาก่อนจะพูดว่าเจอยูกิแล้วแล้วแทงไปที่หลังตุ๊กตาพอทำเสร็จให้วางมีดทิ้งเอาไว้ข้างๆตุ๊กตาแล้วพูดว่าต่อไปยูกิเป็นยักษ์จากนั้นให้รีบวิ่งไปซ่อนตรงที่เราเอาน้ำเกลือไปวางไว้โดยให้คอยสังเกตว่าจะมีสิ่งผิดปกติหรือปรากฏการทางวิญญาณอะไรเกิดขึ้นหรือไม่โดยพิธีกรรมนี้จะต้องทำให้เสร็จภายใน 1-2 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดอยากจะเลิกเล่นกลางคันหรือถ้าหลอนกว่านั้นคือตุ๊กตาเกิดเดินมาหาจริงๆก็ให้อมน้ำเกลือแล้วพ่นใส่ตุ๊กตาแล้วพูดว่าฉันชนะแล้ว3ครั้งห้ามขาดห้ามเกินแล้วนำตุ๊กตาไปเผาทิ้งเป็นอันเสร็จพิธีว่ากันว่าเคยมีคนทำวิธีนี้แล้วเจอสิ่งแปลกๆเช่นทีวีเปิดปิดเองได้หรือทีวีมีเสียงแทรกซ้อนออกมาเห็นสิ่งแปลกๆหรือปรากฏการทางวิญญาณต่างๆหรือไม่ตำแหน่งของตุ๊กตาหลังจากเลิกเล่นไม่ได้อยู่ที่เดิมหรือมีเสียงประหลาดเกิดขึ้นในจุดที่เราซ่อนตัวอยู่วิธีนี้แค่นึกภาพตามก็หลอนแล้วล่ะค่ะ5ขี้เถ้าและน้ำใบบอยเรียกผีเป็นวิธีลองของที่ใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะอีกหนึ่งวิธีโดยมีอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมดังนี้ 1. ขี้เถ้าจากเชิงตะกอนห่อด้วยผ้าสีดำ1ช้อนโต๊ะ 2. ใบบอยสีดำ1ใบ 3. น้ำจากบ่อวัด7วัดวัดละครึ่งช้อนโต๊ะ 4. น้ำส้มปล่อย1ถังส่วนสถานที่ทำพิธีก็ให้เราไปที่วัดร้างหรือวัดที่สร้างมานานกว่า100ปีในคืน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำก็ได้โดยเวลาที่ทำพิธีจะต้องอยู่ระหว่าง4ทุ่มถึงตี2คนที่ทำพิธีต้องผ่านการบวชเรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 ษาและจำนวนผู้ที่เข้าร่วมพิธีไม่ควรเกิน6คนโดยทุกคนต้องใส่ชุดสีดำทั้งหมดเมื่อถึงเวลาดังกล่าวให้ปิดไฟทุกดวงในวัดให้หมดแล้วให้ผู้ทำพิธีเข้าไปในโบสถ์หรือวิหารโดยต้องเปิดประตูทิ้งไว้ก่อนจะจุดเทียนหน้าพระประธาน1เล่มแล้วออกมายืนหน้าโบสถ์เทขี้เถ้าลงในใบบอนดำโดยหงายใบขึ้นเทน้ำที่เอามาจากวัด7วัดผสมลงไปพอประมาณแล้วท่องคาถามะมะมามา3ครั้งพร้อมๆกันทุกคนใช้นิ้วแตะลงในน้ำที่ผสมขี้เถ้าป้ายลงที่หน้าผากคิ้วและเปลือกตาทั้งสองข้างจากนั้นให้ผู้ที่ทำพิธีเดินนำหน้าถือใบบอนเดินเวียนรอบโบสถ์ทวนเข็มนาฬิกา2รอบเมื่อครบรอบแล้วให้หลับตาอธิษฐานเชิญดวงวิญญาณแล้วหยุดเดินตรงจุดที่เริ่มต้นหันหน้าเข้าหาโบสถ์ค่อยๆลืมตาขึ้นเชื่อกันว่าเมื่อหันหน้าเข้าโบสถ์จะมีดวงวิญญาณมากมายมาปรากฏให้เห็นเมื่อต้องการจบพิธีให้ท่องคาถาวะวะวะตังวะวะวะนังสามจบแล้วถมน้ำลายลงพื้น3ครั้งตามด้วยล้างหน้าด้วยน้ำส้มปล่อยก็เป็นอันจบพิธีส่วนขี้เถ้าที่เหลือให้ทิ้งไว้ในวัดส่วนข้อห้ามสำหรับพิธีกรรมนี้ก็คือ 1. ห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาทุกชนิดขณะทำพิธี 2. ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในขณะที่กำลังทำพิธี 3. เมื่อวิญญาณปรากฏตัวให้เห็นห้ามวิ่งห้ามเคลื่อนไหวห้ามพูดคุยหรือส่งเสียงใดๆเด็ดขาดไม่ใช่นั้นวิญญาณจะรู้ตัวว่าเรามองเห็นเขาแล้ว 4. ถ้าหากใครใจไม่กล้าพอหรือเกิดกลัวขึ้นมาระหว่างทำพิธีก็ให้หลับตาท่องคาถาวะวะวะตังวะวะวะนางสามจบแล้วอยู่นิ่งๆไปจนกว่าพิธีจะจบ 5. ห้ามนำขี้เถ้าที่ใช้ในการทำพิธีกลับบ้านเพราะจะทำให้วิญญาณตามคนที่เอาขี้เถ้าไปนั่นเอง 6. นอนในโลงศพเป็นวิธีที่ว่ากันว่าจะทำให้เราได้สัมผัสโลกหลังความตายได้อย่างใกล้ชิดโดยเริ่มจากให้ลงไปนอนในโลงศพในเวลากลางคืนจากนั้นให้เอาเหรียญบาทที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาอมไว้ในปากนอนพนมมือตั้งจิตอธิษฐานเรียกหาวิญญาณว่ากันว่าไม่นานนักจะมีวิญญาณยื่นหน้าเข้ามาหาในโลงดังนั้นต้องตั้งสติให้ดีๆอย่าตื่นตกใจเสียจนเหรียญบาทร่วงลงคอไม่งั้นอาจจะได้ไปทัวร์เมืองผีแบบถาวรก็เป็นได้ค่ะ7. แง่หน้ามองบันได
เป็นวิธีลองของที่ทำง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลยโดยเริ่มจากให้นั่งบนบันไดขั้นบนสุดแล้วค่อยๆถัดตัวลงมานั่งทีละขั้นทีละขั้นจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายให้นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วค่อยๆแหงนหน้าขึ้นมองไปยังยอดบันไดว่ากันว่าจะมีผีออกมาให้เห็น 8. พิธีกรรมทำนายวันตายพิธีกรรมนี้ต้องใช้ผู้ร่วมพิธีทั้งหมด4คนจากนั้นให้จุดเทียน1เล่มไว้กลางโต๊ะจับมือประสานกันแล้วให้ผัดกันเล่าเรื่องผีทีละคนแต่ลำดับการเล่าจะต้องเล่าแบบวนตามเข็มนาฬิกาเท่านั้นเมื่อเล่าเรื่องจบครบทั้ง4คนแล้วก็ให้มองไปยังเปลวเทียนหากปลายของเปลวเทียนหันไปทางใครให้คนที่เหลือมองไปยังด้านหลังของเพื่อนคนนั้นว่ากันว่าถ้าทำพิธีนี้สำเร็จจะเห็นว่ามีเงาปริศนาปรากฏขึ้นมาด้านหลังแสดงว่าคนคนนั้นคือคนแรกที่จะตายในกลุ่มที่ทำพิธีนั่นเอง 9. นับเงาในกระจกคนโบราณเชื่อกันว่ากระจกหรือวัสดุที่สะท้อนแสงได้เป็นทางผ่านของเหล่าวิญญาณหากใครอยากจะลองสัมผัสกับสิ่งลี้ลับก็ให้นำเอากระจกบานใหญ่2บานมาวางขนาบตัวเองไว้ทั้ง2ด้านเราก็จะเห็นว่ามีเงาสะท้อนของตัวเราเองไปมาระหว่างกระจก2บานนี้ไปเรื่อยๆจากนั้นให้ตั้งสมาธิแล้วเริ่มนับเงาของเราในกระจกทั้ง2บานสลับไปเรื่อยๆแล้วลองสังเกตดูว่ามีเงาที่ไม่ใช่เงาของเราเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าถ้าหากมีเงาปริศนาที่ไม่ใช่เงาของเราเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือดวงวิญญาณที่เราอยากจะเจอนั่นเอง 10. เรียกวิญญาณตอนป่วยมีความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาว่าในเวลาที่เราป่วยหรือร่างกายและจิตใจอ่อนแอแบบสุดๆจะมีโอกาสเห็นผีได้ง่ายขึ้นแถมยังดึงดูดสิ่งชั่วร้ายให้เข้ามาหาตัวเราได้อีกด้วยดังนั้นหากใครอยากจะลองของก็ให้ลองเรียกหาวิญญาณในตอนที่กำลังป่วยอยู่แล้วว่ากันว่าถ้ายิ่งไปทำที่โรงพยาบาลจะยิ่งมีโอกาสได้พบเจอมากกว่าปกติอีกด้วยเอาล่ะเมื่อได้รู้วิธีเห็นผีเหล่านี้ไปแล้วก็จะเห็นว่าวิธีแต่ละวิธีนั้นมีความอันตรายและไม่ควรทำตามมากน้อยแค่ไหนดังนั้นแบร์รี่จึงอยากจะย้ำอีกครั้งว่าไม่ควรนำไปทำตามควรดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะและเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์หลอนๆที่เคยได้พบเจอมากับตัวหรือได้ยินได้ฟังมาจากคนอื่นแล้วอยากแชร์ประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แบร์รี่ชาแนลก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ